สวรรณเขตเป็นแขวงที่มีประชากรหลายที่สุดในลาวโดยประมาณ1ล้านกว่าคนและก็เป็นแขวงที่กว้างใหญ่อันดับหนึ่งของลาวด้วยขนาดพื้นที่ 21,774 ตารางกิโลเมตรในนั้นประกอบมีทั้งหมด15เมืองมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองคันธบุรีจนฮอดปี2005จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไก่ซ้อนพรหมวิหารและในปี2018ก็ได้ยกระดับจากเมืองให้เป็นนครไก่ซ้อนพรหมวิหารจนฮอดปัจจุบันนี้ด้วยที่ตั้งของแขวงสวรรณเขตตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศมีชายแดนติดกับ2ประเทศคือประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีเส้นทางหลวงหมายเลขที่13ตัดผ่านแต่เนื้อลงฮอดไตและมีเส้นทางยุทธศาสตร์อีกซ้ายก็คือเส้นทางเหล็กเก่าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างไทยลาวและเวียดนามเข้ากันซึ่งเดิมแต่นครไก่ซ้อนพรหมวิหารเชื่อมต่อกับเส้นทางเหล็กที่ AH12 จังหวัดมุกดาหารของไทยโดยผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2ออกไปสู่เซโนผ่านดงเห็นเมืองพีนเซโปนได้ออกไปสู่ชายแดนลาวเวียดนามย้อนไปในอดีตตอนที่ลาวได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นอยู่ใต้การครอบครองของจักรพรรดิฝรั่งซึ่งเดิมแต่ปีค.ศ. 1893ภายหลังในเส้นสัญญาแบ่งเขตแดนกับสยามแล้วฝรั่งก็เลยจัดระเบียบการปกครองขึ้นอยู่ลาวตามแบบฉบับของสยามโดยแบ่งเป็น10แขวงและถือเอาเวียงจันทน์เป็นที่ตั้งของสำนักงานสำหรับขาหลวงใหญ่ประจำลาวเอาคนฝรั่งเป็นเจ้าแขวงส่วนเจ้าเมืองตาแสงในนายบ้านป้าให้คนลาวเป็นกันเองเพื่อเก็บสวยจากประชาชนอยู่ตามหัวเมืองใหญ่พวกเขาได้สร้างห้องเฮียนจำนวนหนึ่งเพื่อลูกหลานของเขาและลูกหลานของคนลาวที่เหตุการณ์น้ำฝรั่งสร้างห้องหมอในเมืองจำนวนหนึ่งเพื่อปิ้นปั้วเขาเองและสร้างถนนหนทางจำนวนหนึ่งโดยเกณฑ์เอาแรงงานของประชาชนมาสร้างเส้นว่าเส้นทางเด็กที่13ที่เฮาเที่ยวในปัจจุบันส่วนอยู่สวรรณเขตก็เช่นกันพวกเขาได้สร้างห้องหมอปัจจุบันแม่นห้องหมอแขวงสร้างห้องเฮียนปฐมและได้มีสำนักงานขาหลวงประจำแขวงสวรรณเขตปัจจุบันสถานที่เหล่านี้แม่นตั้งอยู่บ้านตาแฮแคมป์ของนครไก่ซ้อนพรหมวิหารส่วนยูเซโนแมนมีทั้งข่ายทหารและสนามบินปัจจุบันเฮาสามารถแนบเห็นสนามบินได้ชัดเจนโดยภาพถ่ายจากลาวเทียมโดยที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างกลางของเส้นทางที่จะขึ้นเหนือลงใต้เส้นทางตะเวนออกตะเวนตกและเป็นเส้นทางผ่านก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองสวรรณเขตจึงเหมาะที่จะตั้งฐานทัพและได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าเซโนซึ่งก็ไรมาจากอักษรหย่อของฝรั่งในเข็มทิศคือทิศใต้ทิศตะเวนออกทิศเหนือและทิศตะเวนตกเพราะเซโนตั้งอยู่ระหว่างกลางสี่แง่ของทั้งสี่ทิศนี้เองในปัจจุบันบ้านเซโนแม้นตั้งอยู่บริเวณวงเวียนทางลงไปปากเซแยกไปเวียดนามแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเอื่นร่วมเขตสถานที่ทั้งหมดนี่ว่าเซโนถึงจะประกอบมีหลายหมู่บ้านก็ตามด้วยที่ตั้งของแขวงสวรรณเขตนี้เองโดยเฉพาะแมนเซโนที่ตั้งอยู่ซีแยกของแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกระหว่างลาวไทยและเวียดนามจึงเหตุให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวตัดสินใจสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งทวีปของลาวขึ้นชื่อว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนสร้างขึ้นในปี2002ที่กวมเอานครไก่ซ้อนพรหมวิหารและเซโนซึ่งก็เหตุให้เซโนในปัจจุบันพัฒนาไปหลายกว่าเก่าเจ้าท่านผู้ชม
และนี่ก็คือประวัติที่ไปที่มาของการตั้งชื่อว่าเซโน่ถ้าหากไผไกลไปไกลมาก็อย่าลืมแลซิ่มปิงไกลเซโน่ในเด้อทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพี่นำน้องมาณที่นี่ด้วยพี่น้องเนาะหาบนโฮมกันนี่เป็นคิวรถเซโน่ก็บ่ค่อยจะมีรถเข้ามาหรอกพี่เนาะส่วนใหญ่ก็สิเป็นรถ2แถวรถโดยสารที่อยู่ระบางเมืองว่าซะแต่ว่าคิวรถเก่าแท้ๆอยู่วันนั้นถ้าลงมาเบี่ยงเขาสิจอดอยู่พุ่นอยู่เนาะเขาบ่เข้ามาครับตอนนี้บ่เข้าใจกันอันนี้คือเฮาเห็นนี่เป็นทางเลขที่13ไตแล้วก็มันสิไปแยกบ่นั่นแหละคือทางเนี่ยเก่าบ่น้องขี่มาทางเก่าอันนั้นคือตลาดเซโน่ที่เข้าไปว่าตลาดเซโน่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:00 แล้วยันสวยเนาะแต่ว่าบ่าวยังเจ้าสิพาพี่น้องขี่ลงไปตามเซโน่เลยซะว่าซะเซโน่ปัจจุบันนี้มันพัฒนาฮอดซะแล้วThank you.
ใจจะขาดอยู่แล้วด้วยหากน้องแก้วที่งามโสภาลาวันดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนว่าพระอินทร์นั้นลงมาปันให้อายนอนฝันถึงน้องหัวใจอายนี้แม้มีทางถอดออกได้อายก็ถอดไว้ให้นวลน้องนางครอบครองจะอยู่ขอบฟ้าถิ่นแดนใดถึงจะแสนไกลอายก็จะต้องกลับมาหาน้องเจ้าพี่น้องตอนนี้ข้อยก็อยู่ที่บ้านมานี่วงไส่อยู่ที่เซโน่เนาะทั้งหมดนี่เพิ่นเอิ้นว่าเซโน่แล้วมาแต่ทางที่เฮาขี่มาเมื่อกี้แหละนี่คืออีกวงเวียนนึงเซโน่ซึ่งเป็นวงเวียนแยกที่สําคัญว่าซะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางในที่เก่าจะมุ่งสู่ไปเมืองเซโปนมุ่งสู่ออกสู่เวียดนามเนาะในการเส้นทางที่เฮามาคือตรงนั้นเนาะก็คือจะขึ้นไปเหนือขึ้นไปนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าเข้าสู่สวรรณเขตเลยครับเส้นทางที่เห็นอยู่นี่คือเส้นทางเลขที่13ไตก็คือทางที่ผมขี่มาเมื่อกี้เป็นทางเลขที่13ไตพี่เนาะอันนี้ก็จะต้องไปสู่ปากเซสารวันอันนี้คือโดยรวมก็คือเซโน